ันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมปังสังขยามาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำสังขยาแบบเดิมต้องใช้เวลาในการละลายน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมราณิผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมราณิผลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดน้ำกะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวโพดละลายน้ำและสีผสมอาหารคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจากนั้นคนด้วยตะกร้อมือตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับขนมปังนึ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมปังสังขยาที่หวานอร่อยน่ารับประทานแถมประหยัดเวลาด้วยค่ะ